สวัสดีค่ะพบกับซาจากอัมซายชาแนลค่ะวันนี้ซายลองตัวเพียวเนเจอร์ดราก้อนนะคะผสมกับเพียวดาร์กดราก้อนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ Breathing Mountain นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรตัวอะไรนะได้ Rattlesnake Snake ดราก้อนนะคะตัวที่เป็นงูนั่นเองเหมือนจะยังไม่มีหรือเปล่ามีแล้วนะคะตัวนี้โอเคถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้ค่ะลองเอามาผสมแต่มันเป็นผลข้างเคียงค่ะเดี๋ยวเรารีบีทกันต่ออันนี้จริงๆอยากจะได้ตัววายดราก้อนนะคะ43ชั่วโมงประมาณ14เลยแหละน่าจะมีสิทธิ์ได้นะคะอยากได้วายดราก้อนเพราะว่ายังไม่เคยมีวายดราก้อนในเกาะเลยนะคะหน้าตาวายดราก้อนเป็นยังไงเป็นเลนเจนารี่นะคะอีกตัวหนึ่งไม่ใช่สิต้องเป็นเวรี่แล้วอยู่ในระดับ L เราจำเรตี้ผิดนะคะตัวนี้เลยอยากได้ตัวนี้มากๆเรียกว่าได้ครบตัวหลักๆ4ตัว3ตัวแล้วก็คือ Legacy Kristen นะคะแล้วก็ตัว Miller เนี่ยได้มานานแล้วนะคะหลายปีแล้วแล้วก็วายดราก้อนนี่คือนานแล้วก็คือยังไม่ได้ก็เลยแบบตั้งใจว่าจะครั้งนี้จะผสมนะคะตัวต่อไปจริงๆเคยผสมโรโคนอสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นะคะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จส่วนนิโรบินี่ก็เดี๋ยวจะไปหาสูตรต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาบอกกันแน่นอนก็เดี๋ยวรออีก40เท่าไหร่นะประมาณ1วันนะคะ44ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะว่าจะได้ตัวอะไรเย้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนเจอร์ไม่ใช่เพียวเนเจอร์ดราก้อนนะคะกับเพียวดาร์กดราก้อนนะคะผสมกันจะได้เป็นตัวอะไรเรามากดเลยเย้เราได้วายดราก้อนแล้วแบบคาดหวังว่าเป็นวายดราก้อนนะแล้วก็ได้รีวอร์ดกลับมานะคะเป็นอาหาร 10,000 แล้วก็เพชรอีก5เม็ดเย้เก็บได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยสำหรับเพชรที่เอาไปปลดล็อกนะคะเฮ้ยดีใจอ่ะคือแบบผสมวายกว่าจะได้คือหลายรอบมากใช้ตัวนี้เพียวดาร์กดราก้อนนะคะใส่ใช้เลเวล17นะแล้วก็เพียวเนเจอร์นะคะเป็นเลเวล15ค่ะผสมกันที่ชื่ออะไรนะ Breeding Mountain นะคะระยะเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณ40กว่าชั่วโมง408หรือ49นะคะก็แล้วก็ได้มาเป็นตัวนี้เลยแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีผลข้างเคียงค่ะก็ได้เพียวดาร์กเพียวอะไรเงี้ยแล้วก็เพียวเนเจอร์มาด้วยนะคะซึ่งแบบอันนี้มีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้เนาะวายดราก้อนนะคะอันนี้สายไม่เคยมีในเกาะคือแบบตั้งแต่สมัยก่อนยังแบบตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นใหม่ๆเงี้ยก็ยังผสมไม่ได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณ2วันกี่9ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาของวายดราก้อนเป็นยังไงนะคะก็ต้องเตรียมฮาบิแทตก่อนเพราะว่าฮาบิแทตไม่พอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยสำหรับวายดราก้อนนะคะที่รอเวลานั่นเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะก็เป็นมังกรระดับ Rarity L นะคะ Element อยู่ใน Legendary นะคะซึ่งเป็นตัวแรกที่สายได้ในเกาะเนาะก็คือแบบยังไม่เคยผสมได้มาก่อนนะคะก็กด Place เลยก่อนกด Place แป๊บหนึ่งเราให้ดูไข่ไว้รอบสุดท้ายนะคือจริงๆก่อนหน้านี้คือแบบเมื่อเล่นเมื่อแบบ 3-4 ปีที่แล้วเงี้ยช่วงมีเกมใหม่ๆตัวนี้ที่อยู่ในพวก Element Legendary เนี่ยผสมยากมากนะคะส่วนตัวเนี้ยก็คือผสมไม่ได้เลยผสมได้แต่ Miller Kristen แล้วก็ตัว Legacy นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ชื่อ Legendary เนาะตัวนู้นให้ดูตอนเด็กๆพวกนี้นะคะคือผสมได้หมดแล้วแต่ว่า Wild Dragon นี่เป็นตัวแรกก็เลยตื่นเต้นมากอันนี้ Sign Up Habitat นะคะให้สามารถจุได้หลายตัวแล้วมาอยู่กับ Miller นะคะก็ได้ชิ้นส่วนรังนกมาอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับ Heroic Red Dragon นะตอนนี้ไม่ใช่ Heroic Red Dragon ตอนนี้ Heroic Red นะคะที่มีอีเวนต์อยู่ก็เลยได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มก็เป็นตัวแรกนะคะเห็นป่ะ You got a new Wild Dragon นะคะตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอย้ายตัว Miller Dragon ก่อน Move
เอาดีกว่าเดี๋ยว move ตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเวลาให้อยู่ด้วยกันแบบ ให้อยู่กับคริสตัลดราก้อนไปก่อนละกันนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะตอนเด็กๆตัวนี้ชื่ออาร์เธอร์มังกรแห่งสายลมนั่นเองเดี๋ยวเราไปเลี้ยงให้โตกันถ้าระดับกลางนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้เย่โตแล้วค่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีปีกแล้วก็มีแอนิเมชันที่เกี่ยวกับลมใช่ไหมทำไมยืนนิ่งจังนี่เลยก็ประมาณนี้นะคะเราไปดูตอนที่อยู่ในฮาบิแทตกันตาเลี้ยงให้โตสักสิบสิบห้าละกันไว้ผสมจริงๆว่ายังไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ทำแบบ Heroic Red โอเคค่ะสำหรับวันนี้สำหรับ White Dragon นะคะก็ลองไปผสมดูตามสูตรที่บอกค่ะแบบได้มาแล้วสำหรับตัวสุดท้ายที่อยู่ใน Legendary ที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายดิ4ตัวที่ควรมีนะคะได้มาหมดแล้วแต่ว่าเหลือพวก Drokonos พวกนิโรบิอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้นะคะสำหรับ4ตัวนี้ก็คือมีตัว Legacyมิลเลอร์นะคะแล้วก็ตัวคริสตัลแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไวดากอนนั่นเองก็ใครที่จ้องไว้อยู่ว่าแบบโอเคอยากจะใช้อยากจะผสมให้ได้ตัวนี้นะคะก็ลองทำตามดูค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับไวดากอนค่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยค่ะสำหรับแท็บที่ขึ้นมาด้านล่างเลยหรือว่าจะเป็นปุ่มสีแดงใต้คลิปนะคะจะมีเกมหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะคะก็ติดตามกันด้วยจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเย้